เธอโอเคใช่ป่ะเราว่าลองคุยกันดีๆก่อนไหมคุยกันด้วยเหตุผลนะไม่มีทางอ่ะคนมันอคติยังไงมันก็อคติป่ะเหมือนแมทธิวไงแกยังหวังให้เฮียมาเข้าใจเราอีกเหรอวะพี่โชกุนครับพวกผมขอโทษจริงๆนะพี่มึงไม่ต้องมาพูดสันดานเสียไม่รู้จักเวลาระเบียบวินัยไม่มีเป็นนักดนตรีทำเหี้ยอะไรวะความฝันเนี่ยครับพวกผมฝันว่าสักวันน่ะพวกเราจะเป็นวงดนตรีที่ทำเพลงออกมาให้คนชอบให้ได้ถึงพี่จะมองว่าผมเป็นอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้ฟอร์มวงกันเล่นๆนะครับพวกมึงจะมาทำตามความฝันหรือมาทำจิ้นกันเอาสนุกกันแน่จริงๆนะพวกเราก็แค่จิ้นมันก็คือมิตรภาพอย่างหนึ่งนะครับผมกับกีนน้ำว้าก็มองเราเป็นคู่จิ้นแต่จริงๆเราก็เป็นแค่เพื่อนกันคนจะจิ้นมันก็แล้วแต่คนจะมองผมไม่อยากให้พี่กับน้ำว้าต้องมีปัญหากันนะครับงั้นเรามาพิสูจน์กันดีกว่าว่าเราก็มีดีและสิ่งที่เรารักก็มาจากใจจริงแต่ก่อนเราจะพิสูจน์อะเราก็ต้องมองในมุมของพี่โชกุนด้วยนะเราไม่ได้ทำตามกฎตั้งแต่แรกและสิ่งที่เขารักก็คือห้องซ้อมแกลองคิดดูดิถ้าสิ่งที่แกรักโดนทำลายเละแบบนั้นอะแกจะโกรธปะก็จริงอ่ะถ้าพี่ลองเปิดใจอ่ะพี่อาจจะเข้าใจบางมุมที่พี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้ทำไมกูต้องเข้าใจด้วยวะอย่างน้อยพี่ก็เข้าใจน้องเต็มมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจเพลงแนวโปรเกรสซีฟเมทัลแต่ถ้าได้ลองเปิดใจฟังดูก็จะรู้ว่าดนตรีมันดีแค่ไหนผมว่าเรื่องเนี้ยพี่น่าจะเข้าใจที่สุดนะครับแกดูเห็นปะเห็นปะขอบคุณสำหรับความทรงจำแอปฟูตี้รอลโอ้กันแกฟังดีจังแกแม่งคือลักกี้ชอบของฉันนะขอบคุณนะก็ไม่ขนาดนั้นมั้งสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอบคุณที่ประทานแฟนบอยคนนี้มาให้นะคะจะดูแลอย่างดีที่สุดเลยค่ะสาธุนี่หายงอนพี่ชกุลแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปง้อเขาก็ดีเองแหละก็หวังว่าพี่โชกุนจะช่วยวงเราต่อแล้วกันเฮียโชกุนต้องช่วยด้วยพลังแห่งชาวเรือฟูตี้เลิฟเราจะยกเลิกแผนการนี้ไม่ได้ไปเข้าบ้านกันเร็วเร็วจะยืนหน้ามาทำไมกูตกใจหมดดิทำไมเขาดูนี่จะไม่อยู่ทำไมวะดูเป็นคาบเลยพวกมึงขัดกันทั้งหมดเลยนะครับนอนแดกขนมชิวๆก็ไม่ได้ชิบหายเลยกูไม่ได้จ้างมึงมานอนแดกนะไอ้เปียว
ขอโทษนะเฮียแทนที่หนูจะว่าเพื่อนๆที่เอาของเข้ามากินน่ะหนูขอโทษนะขอโทษครับเริ่มได้ยังฮะจะซ้อมก็รีบซ้อมกูจะได้ดูครับพี่ไปไปลงลงดิลงเฮ้ยทีวะขอบคุณนะเฮียแต่ถ้าเล่นไม่ได้สแตนดาร์ดกูก็ไม่ปล่อยนะครับรักน้องเป็นห่วงน้องก็บอกเขาไปดีๆไม่ใช่มันยืนเก๊กอยู่ได้เรื่องเมื่อบ่ายกูยังไม่ได้มาเคลียร์นะที่มันไม่ได้เปิดห้องสอบเราอะทำแอคทวิตเตอร์ขึ้นมาให้แล้วตอนเนี้ยเริ่มมีคนมาฟอลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเฮ้ยนี่เพิ่งตั้งแอคเคาท์ก็มีคนมาฟอลแล้วเหรอใช่แล้วเดี๋ยวก็จะมีมาเพิ่มอีกบอกแล้วว่าต้องได้โมเมนต์บ่งช่วยเอาเรื่องว่าเพราะทาร์เก็ตของเรานะก็คือ 3,000 ฟอลโลเวอร์ใน1เดือนแต่ที่พุ่งขึ้นมาไวอย่างเงี้ยนะเพราะว่าไอ้แก๊บอะไปเจอคนในด้อมคอปเตอร์ไม้ไผ่มาเลยตามเข้ามาเพียบเลยอย่างนี้ก็ต้องทำช่อง YouTube เพิ่มด้วยดิเผื่อเอาไว้ปล่อยเพลงอ่ะเอ้ยปล่อยเรียบร้อยไวจัดไวเกินอย่าก็เตรียมไว้เออพี่กับมึงนี่อ่ะผู้จัดการอ่ะเอาแต่เนี่ยยอดสับอ่ะยังน้อยอยู่ต้องเน้นลงคลิปคอนเทนต์แล้วก็ปล่อยเพลงเดี๋ยวก็ดีขึ้น PR ตัวแม่สุดๆข้อมูลก็แน่นรู้ที่โปรโมทอีกดีกว่าพี่พ่อเยอะเลยไปไปอ่ะรีเสิร์ชคู่แข่งมาให้ด้วยแล้วจ้าส่วนมากอะนะรอบรองอะเขาก็จะอัดคลิปไม่ง่ายส่งกันส่วนในวงเนี้ยนะอินโนชูก้าเนี่ยน่ากลัวสุดเลยเพราะว่าแนวเพลงอะมันคล้ายกับเราแล้วก็ยังมีนางสตาร์เป็นนายทุนขี้อวดรวยอีกด้วยนี่งาน MV เลยเหรอเฮ้ยแต่วงร้อนทำให้ดีกับมันเว้ยทุ่มแม่งเลยทุ่มเงินทุ่มเงินครับใช่วงเราจะแพ้ไม่ได้เราจะต้องเล่นใหญ่ยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปถ่าย MV กันที่ต่างจังหวัดต่างจังหวัด